สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะพบกับพลอยใสกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพลอยใสก็จะมาทดลองนะคะแป้งตัวใหม่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่มาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งว่างได้ทดลองให้ดูเนาะนั่นก็คือแป้งชูการ์พายนั่นเองค่ะสำหรับคำเค็มที่ทางแบรนด์ได้ให้ไว้นะคะนั่นก็คือแป้งเนี่ยเป็นเนื้อนุ่มละเอียดนะคะให้การปกปิดแบบไม่ง้อรองพื้นนะคะสีแป้งไม่ดรอประหว่างวันแล้วก็ยิ่งเหงื่อออกเนี่ยยิ่งหน้าเด้งนะคะคุมมันได้ดีสำหรับโทนสีของแป้งนะคะทำมา3เบอร์ด้วยกันค่ะเบอร์1เนี่ยก็สำหรับผิวขาวหรือว่าขาวชมพูนะคะเบอร์2สำหรับผิวขาวเหลืองค่ะเบอร์3ก็สำหรับผิว2สีที่มีโทนเหลืองนะคะซึ่งเหมาะกับผิวของคนไทยแล้วก็คนเอเชียมากๆเลยค่ะมาในแพ็กเกจจิ้งที่หรูหรานะคะเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงเลยล่ะค่ะเดี๋ยวพลอยใสจะให้ชมกันนะคะว่าแป้งชูการ์พายเนี่ยมีแพ็กเกจจิ้งเป็นไงบ้างไปดูกันเลยกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยเมื่อเปิดกล่องมานะคะก็จะมีเป็นซองกำมะหยี่แห้งอย่างนี้นะคะกำมะหยี่สีชมพูแล้วก็เป็นตลับแป้งนะคะอย่างนี้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็นชั้นของกระจกนะคะแล้วก็เป็นแผ่นนี้กันไว้แล้วก็เป็นตัวเนื้อแป้งค่ะส่วนของพับที่ให้มานะคะก็จะเป็นพับเนื้อแบบฟองน้ำแน่นๆอย่างนี้เลยนะคะของเนื้อแป้งนะคะจะมีความนุ่มนะคะแล้วก็มีพิกเมนต์ที่แน่นมากๆเลยค่ะเวลาใช้เนี่ยก็คือให้ใช้แค่นิดเดียวนะคะก็จะได้พิกเมนเทดเยอะอย่างนี้แล้วค่ะนี่ค่ะเนื้อเนี่ยมีความเนียนละเอียดมากๆเลยนะคะเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าการทดลองแป้งชูการ์พายเนี่ยจะเป็นยังไงแก๊ปบริเวณใต้ตานะคะอันนี้พอนี้ได้มีการลงกันแดดลงไปแล้วนะคะนี่เลยฝั่งนี้ทาแล้วฝั่งนี้ยังไม่ทาใต้ตาคือหายไปแล้วค่ะรอยแดงข้างจมูกนะคะเริ่มดีขึ้นพอจะแบบเขาพับเนี่ยแตะแป้งนิดเดียวมากๆเลยแล้วก็ค่อยๆเดบแดบหน้านะคะลากแบบสั้นๆนะคะตามที่พี่เป็กกี้เจ้าของแบรนด์เขาแบบแนะนำมานะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบพับของทางแบรนด์นะคะแล้วก็ไปซื้อพับใหม่มาซึ่งพลอยก็ซื้อพับใหม่มาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะลองใช้ให้ดูว่าถ้าเราใช้พับของทางแบรนด์เลยเนี่ยฟินิชลุคต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ เรามาใช้กันให้ทั้งหน้าเลยดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างแล้วเนาะอันนี้มันไม่ได้ดูหนานะเห็นไหมพลอยยังมีเส้นเลือดฝาดอะไรปกติเลยนะคะเพียงแค่ใช้พับแล้วก็ใช้วิธีการแบบว่ากดแบบสต็อกสั้นๆอย่างที่พลอยทำให้ดูนะพอเป็นคนที่ผิวโทนชมพูนะคะฉะนั้นเนี่ยพลอยก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2เบอร์เลยนั่นก็คือเบอร์1นะคะแล้วก็เบอร์2แต่พลอยชอบให้หน้าพลอยเนี่ยผ่องๆนะคะฉะนั้นก็เบอร์1ก็เข้ากับพลอยแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อแป้งชูการ์พายนะคะก็สามารถซื้อได้ที่IG ชูการ์พาย Thailand นะคะหรือว่าเพจ Facebook ก็ได้นะคะราคาก็ตลับละ690บาทนะคะแล้วตอนนี้คือล่าสุดของล่าสุดเลยนะคะก็คือเขามีการออกแบบว่าตลับรีฟิลมานะคะจากปกติแล้วเนี่ยเราซื้อตลับจริง690ใช่ไหมตลับรีฟิลที่ออกมาใหม่ก็ราคา590บาทนะคะยังไงก็ลองไปหาเลือกดูแล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มั่นใจเลือกโทนสีผิวนะคะสามารถไปทดลองสีกันได้ที่ e fanboy ทุกสาขาเลยนะคะตอนนี้ก็คือแบบถ่ายไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะแล้วเหงื่อพลอยก็เยอะมากๆเลยก็คือวันนี้พลอยไปทำพาสปอร์ตมาด้วยแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะได้มีทั้งแบบว่าโดนเหงื่อนะแล้วก็บอกว่าผ่านอะไรมามากๆไปมาเลยนะคะดูกันนะคะว่าผ่านไป5ชั่วโมงแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างนี่คือกลับมายังไม่ได้เปิดแอร์เลยนะอ่ะซูมเลยโอ้ดูเหงื่อไปสิเราจะมาซับกันนะคะมันไม่มีแป้งหลุดอ่ะแต่ที่แบบเป็นสีๆเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกบลัชออนเลยเอาไว้ใส่นะคะอ
ก็คือผิวหน้าที่แบบว่าชัดๆเลยเนาะที่หลังจากที่ได้ซับเหงื่อไปนะคะคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามันยังผ่องอยู่นะคะแล้วก็แป้งก็ไม่ได้แบบว่าหลุดไปสักเท่าไหร่นะคะก็คือถ้ามีเหงื่อหรือแบบว่าโดนน้ำอะไรเงี้ยซับหน่อยก็นี่ผ่องเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะก็มาสรุปกันให้แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของพลอยใสด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนว่านะคะที่ดูกันนะคะแล้วก็มีอะไรก็ติชมกันได้ข้างล่างนะคะวันนี้พลอยใสขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย